โหดมากนะเห็นโจทย์เมาเลยนะเอ๊ะจะร่วมใจนำกุ้งไทยกลับมาได้อย่างไรก็ต้องดูก่อนนะใครบรรยายบ้าง2วันนะทุกคนพูดไปหมดแล้วโดยเฉพาะคุณวินิจพูดให้เห็นตลาดเห็นทุกอย่างเลยว่าเราจะอยู่ตรงไหนเราจะทำอย่างไรมีข้อมูลหมดด้านผู้เลี้ยงไม่ต้องไปสอนนะผู้เลี้ยงที่รอดมาถึงตัวนี้นะเจ็บมาเยอะเหลือรอดตัวนี้คือเซียนแต่พอฟังคุณนิดผู้บอกว่าทางอินเดียประเมินว่าราคากุ้งจะตกอีก5ปีผมเริ่มไม่มั่นใจเลยนะว่าถ้าตกอีก5ปีนี่จะอยู่ได้ยังไงปีนี้ราคาตกกว่าปีแล้วนะอันนี้ยอมรับนะเรื่องจริงปีที่แล้วก็ตกกว่าปีก่อนจริงผมว่าไม่น่าตกกว่านี้นะมุมมองผมนะนี่เดือนกันยานะหมดเดือนนี้จีนก็ไม่มีกุ้งเวียดนามก็เจอมรสุมอินเดียก็เจอไซโคลนเพราะแต่เอเชียนี่หมดนะกุ้งหมดละเริ่มเข้าสู่ช่วงของการเลี้ยงยากคือโรคไวรัสดวงเขามาเพราะฉะนั้นตั้งแต่นี้เป็นต้นไปตั้งแต่เดือนนี้นะสิ้นไปเนี่ยจนสิ้นปีแล้วก็ถึง 2-3 เดือนแรกย่านเอเชียไม่มีกุ้งนะจะมีก็อเมริกาใต้เพราะมันก็อยู่คนละซีกโลกกันเพราะฉะนั้นมันน่าจะราคาไม่ตกกว่านี้และถ้าเราดูประวัติศาสตร์นะไล่มาเลยนะตั้งแต่เราเลี้ยงกุ้งมา30กว่าปีปีไหนอเมริกาเลือกตั้งราคากุ้งดีไอ้นี่ไปดูได้เลยนะไล่ไปเลยนะตั้งแต่ยุคไหนก็ที่ปีเลือกตั้งปีหน้าเลือกตั้งอเมริกาทำต้องทำทุกอย่างเพื่อให้ตัวเองเข้ามาได้อีกถูกไหมตอนนี้เราอย่ามองไปเลยหมาบ้ามันออกข่าวได้ทุกวันให้ตัวโลกตีกันเล่นอย่างเงี้ยแกล้งคนโน้นว่าคนนี้เขาเป็นนักธุรกิจนะอย่าลืมนะเขาไม่ใช่นักการเมืองนะเขาเป็นนักธุรกิจตัวจริงเข้ามาสู่การเมืองไม่เหมือนบ้านเรานะฐานตัวจริงอะไม่ใช่พอแล้วเดี๋ยวบรรยายไม่จบ เลือกตั้งจริงแต่กดประหลาดเอาสักหน่อยนะเดี๋ยวทำไมแต่เลยมันไม่ใช่อาจารย์จะรอใช่ไหมเอาสักหน่อยเพราะฉะนั้นมามองนะผมมองต่างมุมกับอาจารย์วินิจนะว่าราคากุ้งไม่น่าจะลดลงแต่จะเพิ่มได้เท่าไหร่อีกเรื่องหนึ่งปีนี้เป็นปีแรกนะที่ผมไม่ได้ไปอินเดียงงมากเลยนะทุกทีต้องไปอินเดียปีละ2รอบไปบรรยายนะอินเดียเบอร์1นะขึ้นมาเรื่อยๆผมถามเข้าไปไอ้ปีนี้มีบรรยายเปล่าไม่ใช่อยากไปนะแต่ต้องรู้ว่าถ้าไม่ไปเราจะได้เอาโปรแกรมอื่นลงไปล็อกก่อนเพราะถ้าไปครั้งหนึ่งมันเป็น7วัน10วันมันต้องกินรายการอื่นไปเยอะมันจะต้องล็อกไว้สำหรับประชุมเกี่ยวกับให้ทุนเกี่ยวกับโครงการต่างๆเยอะแยะไปหมดของสวกของวชอะไรเนี่ยเยอะแยะไปหมดเพราะเราต้องรู้โปรแกรมล่วงหน้าอย่างน้อย2เดือนถูกไหมมันถึงจะกำหนดว่าไปได้หรือไม่ได้ไม่ใช่เวียดนามนะอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยอาจารย์เพิ่งกลับมาจากบางประเทศพอเราไปต่างประเทศเราเปลี่ยนซิมถูกไหมเราไปซื้อซิมที่สนามบินเปลี่ยนใช้เพื่อติดต่อทั่วไปกลับมาปั๊บเราใส่ซิมเดิมโอ้ยเมนมาเขาเป็นโหลเลยเปิดดูไล่มาเวียดนามเชิญไปบรรยายนะโดยกรมประมงเวียดนามจัดเรื่องอะไรรู้ไหมเรื่องฮิตบ้านเราเลยปัญหากี้ขาวกับ ESP วันศุกร์หน้าวันศุกร์หน้านะผมตอบไปเลยนะไม่ต้องดูปฏิทินเลยนะบอก
ต้องขอบคุณที่เชิญความจริงเรื่องเนี้ยเราก็ทำมาเยอะนะมีข้อมูลระดับหนึ่งแต่ว่าเป็นที่น่าเสียดายที่ไปไม่ได้เพราะติดสัมมนาทั้งคล่อมเลยนะเขาเชิญวันศุกร์วันพฤหัสเราติดประชุมทั้งวันวันเสาร์เราติดสัมมนาที่มีสัมมนาอีกที่นึงมันไปได้ไงอ่ะจริงไหมมันก็ตอบง่ายอย่างเงี้ยตอบแบบไม่ต้องคิดเลยเขามีปัญหาเหมือนเราบางเรื่องมีปัญหาไม่มีนักวิชาการกล้าแตะแปลกไหมผมดูทุกที่เลยนะมีสัมมนานะโอ้นักวิชาการทั่วโลกนะไปกันนะพูดการทดลองนั่นเสริมอาหารนั่นดีอย่างนั้นภูมิคุ้มกันดีแบบนักงานทดลองเพียบเลยนะมีเรื่องเดียวไม่กล้าแตะคือเรื่องปัญหาจริงๆของประเทศนั้นไม่มีใครกล้าแตะแม้แต่คนเดียวเลยนะผมดูเรียงเลยนะบริษัทนี้ตัวแทนจากมาลัยนี้ตัวแทนจากคนนี้นะไม่มีแม้แต่เรื่องเดียวที่จะแตะถึงปัญหาจริงๆของประเทศนั้นเมื่อสัก3เดือนที่แล้วผมไปบรรยายที่อินโดเขาเชิญมาก่อนไปเราต้องถามเขาก่อนว่าจะให้พูดเรื่องอะไรมีปัญหาเรื่องอะไรถูกไหมเขาตอบว่าไงรึเปล่ามีปัญหาเรื่อง EMS ที่เกาะสุมาตราความใหญ่ด้วยผมก็รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนเพราะสุมาตราตรงใต้เนี่ยมันเลี้ยงกุ้งเยอะเราไปบ่อยถามก็บอกแล้วตรวจปริญญาหรือยังก็บอกส่งไปให้ดร.ไลเนอร์ตรวจละยืนยันแล้วส่งไปที่แลบไหนก็ตรวจแล้วยืนยันทำเนื้อเยื่อยืนยันผมก็เตรียมสไลด์เพียบเลยนะสุดท้ายมาอีกนะก่อนบรรยาย2วันด็อกเตอร์ที่อยู่จะไปพูดเนี่ย อย่าพูดได้ไหมว่าเราเป็นเอาแล้วเชิญกูทำไมวะบอกแล้วมึงกลัวอะไรเดี๋ยวมีปัญหาเรื่องการส่งออกบอกไม่เกี่ยวกันเป็นอีเวนต์ก็เป็นไปส่งออกก็ไปใครก็รู้ว่าเราเป็นถูกไหมใครก็รู้ว่าจีนเป็นใครก็รู้มาเลเป็นใครก็รู้เวียดนามเป็นเราก็ยังส่งออกโครมเป็นไปไรเลยคือหนึ่งเขากลัวว่าโอ๊ยกลัวทุกอย่างผมถามว่าคนที่ขอมาเนี่ยผู้จัดขอหรือรัฐบาลขอเขาตอบว่ารัฐบาลขอคือกรมประมงถูกไหมผมบอกงั้นอย่าเชิญเพราะถ้าเชิญกูพูดหมดนะนิสัยกูก็เป็นอย่างนั้นถูกไหมอาจารย์เป็นอย่างนั้นเรื่องจริงถ้าคุณเป็นต้องบอกให้คนรู้เขาจะได้ระมัดระวังว่าจะป้องกันอย่างไรถูกไหมถ้าเราไม่บอกเขาจะป้องกันถูกเหรอสุดท้ายก็บอกก็ได้แต่เบาๆหน่อยแล้วกันสุดท้ายก็อยู่ในกระพกกลางๆนะผมก็ไม่บอกว่าคุณเป็นแต่ผมบอกว่าได้ข่าวมาว่าหลายฟาร์มกำลังมีปัญหากุ้งตายแบบนี้ถ้าตายแบบนี้อาการแบบนี้ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่ามันใช่เพื่อจะได้ป้องกันถูกไหมคุณจะได้ไม่เสียมากกว่านี้แต่ถ้าคุณไม่ยอมรับคุณพยายามหลีกเลี่ยงว่ากูยังไม่เป็นนะยังไม่เป็นเพื่อดูภาพลักษณ์ที่ดีไม่มีใครแก้ปัญหาแล้วท้ายที่สุดคุณจะเสียหนักโคตรนี่คือเรื่องจริงเพราะฉะนั้นบางอย่างเราต้องกล้าพูดความจริงเราเป็นนักวิชาการมันต้องพูดความจริงถูกไหมผมไม่ใช่เป็นรัฐมนตรีแต่ผมเป็นรัฐมนตรีผมก็ต้องพูดเศรษฐกิจของดีนะถูกไหมอะไรดี GDP ดีหมดแต่กูไม่พูดนะคนจนเพิ่มขึ้นถูกไหมเดี๋ยวนี้ไม่พูดแล้วนะรัฐบาลชุดประยุทธ์2อันเดิมมั่นคงใช่ไหมตามด้วยมั่งคั่งยั่งยืนเดี๋ยวนี้ตัดมั่งคั่งออกแล้วนะมันต้องมั่งคงและยั่งยืนรู้เลยนะไม่กล้าพูดมั่งคั่งถ้ามั่งคั่งแล้วมึงมีบาดคนจนเพิ่มขึ้นทุกปีทำไมนี่คือคำตอบถูกไหมไม่ต้องพิสูจน์ว่าคนจนมากขึ้นผมถามว่าเคยมีไหมที่ภาคใต้ประมงตายยางตายสนิทปาล์มกำลังตายกุ้งล่อแร่แล้วเหลืออะไรเคยเจอไหมภาคใ
4อาชีพหลักของคนภาคใต้เลวพร้อมกันในเวลาเดียวกันเคยเจอไหมผมอยู่ในวงการกุ้ง30กว่าปีเพิ่งเจอนี่แหละ30ปีนี่แหละเพิ่งเจอไม่เคยเจอเลยกุ้งไม่ดีอย่างต้องดีมันคุยเกทับกุ้งจริงปะประมงต้องดีต้องมีปาล์มดีบ้างไม่มีหรอกเลวพร้อมกันหมดภาคใต้ถ้าตรงนี้เลวพร้อมกันหมดอาศัยอย่างเดียวทีนี้ท่องเที่ยวแล้วถามว่าท่องเที่ยวเนี่ยเกิดข่าวไม่ดีสักหนึ่งข่าวเนี่ยจบเดี๋ยวนี้ทุกคนเป็นผู้สื่อข่าวเฟซไลฟ์เมื่อไหร่ก็ได้วิดีโอออกเรื่องไม่ดีมาหนึ่งเรื่องจบเลยนะอย่างเรื่องกุ้งเอายกง่ายๆเลยใครได้ดูบ้างมันจะเป็นของเก่าหรือไม่เก่าไม่รู้แต่สุดท้ายต่อให้เก่ามันไปทั่วโลกแล้วมันอยู่ในนั้นแล้วพูดชัดๆก็คือประเทศไทยแล้วเอ่ยชื่อเต็มไปหมดเลยนะเพราะฉะนั้นตอนนี้มันยุคที่อันตรายโคตรๆถ้าเราทำอะไรไม่รอบคอบเพราะมันไม่เหมือนสมัยก่อนที่เราจะปิดอะไรก็ได้เราจะพูดอะไรก็ได้เดี๋ยวนี้คุณพยายามจะปิดคนถ่ายคุณกำลังจะปิดออกข่าวอยู่เนี่ยเขาถ่ายเฟซไลฟ์มาเลยตรงฟาร์มไหนก็ได้กำลังดูดเลนออกมาไหนบอกเก็บทำเป็นไม่เห็นล้นกำลังลงแหล่งน้ำเนี่ยแล้วคุณจะตอบว่าไงเพราะฉะนั้นยากมากคนไทยยิ่งไม่ค่อยเคารพกฎพวกนี้ด้วยนะยากมากทุกเรื่องเพราะฉะนั้นพอดูหัวข้อนะโอ้โคตรยากเลยก็เลยพยายามมองว่าข้อมูลส่วนใหญ่ในเรื่องการเลี้ยงพวกนี้เรารู้กันมาเยอะแล้วนะครับก็เลยเอาเรื่องเบาๆไม่ได้กล่าวว่าเสียงไม่มีนะก็เลยเอาเรื่องเบาๆนะเพื่อหลบไม่ให้เจอหัวข้อเดียวกันทำ PowerPoint ยากมากเลยนะนึกตั้งนานอาจารย์วินิจต้องมีข้อมูลพวกนี้เพื่อนเราเองดร.จิรศักดิ์ ESP ต้องมาเพียบหมอประกันโรคทุกโรคต้องมาเพียบเผลอๆระบบน้ำมันเวียนอะไรมันต้องมาหมดกูจะพูดอะไรวะแล้วเราดันคนสุดท้ายทุกงานด้วยผมก็เอาละกลัวเรื่องที่คนไม่พูดแน่อย่างน้อยแน่นอนเลยนะไปบังประเทศมานะครับให้เราเปิดหูเปิดตาเลยนะไปทำไมบังประเทศทุกทีไปอินเดียนะเบอร์หนึ่งอาหารของอินเดียเขาบอกว่าปีนี้ไม่ต้องไปอินเดียเบอร์หนึ่งอินเดียนะอินเดียส่งออกอันดับหนึ่งของโลกนะมาหลายปีแล้วนะตั้งแต่ปี56 57 58 59 66นี่ยังเบอร์หนึ่งนะเพราะอะไรรู้ไหมคนเลี้ยงขาดทุนเหมือนบ้านเราราคากุ้งอินเดียต่ำมากๆเราบอกว่าต้นทุนเขาต่ำเขาต่ำกว่าเราแต่ราคากุ้งที่เขาต่ำกว่าเราเขาขาดทุนหนักกว่าเราเพราะขาดทุนใครอยากเลี้ยงผมถามจริงๆพอคนขาดทุนไม่ต้องจัดสัมมนากูขี้เกียจฟังพูดยังไงกูเลี้ยงได้กูยังขาดทุนเลยแล้วถ้าเป็นขี้ขาวกลางทางกูต้องจับขาดทุนหนักกว่าเดิมเพราะฉะนั้นบรรยากาศของสัมมนาไม่มีเพราะคนเซ็งเรื่องราคาถามคนขายอาหารว่าเมื่อไหร่ราคาจะดีใครกล้าตอบเดือนนั้นจะดีเดือนนี้จะดีถ้าไม่ดีไหมโดนกระทืบทุกคนบอกมันเป็นราคาโลกตอนนี้เศรษฐกิจโลกไม่ดีสงครามการค้าไอ้ทำกับจีนกับอเมริกาก็ยังทำให้เศรษฐกิจถดถอยก็ถูกไม่มีใครเถียงเพราะตอนนี้มันไม่ใช่ประเทศไทยประเทศเดียวที่เจ็บตัวเรื่องราคาต่ำประเทศอื่นหนักกว่าถ้าเราดูราคาที่โคตรกันมาเลยแต่ไปนะผมมีนะแต่โกเดี๋ยวเอาขึ้นจอมาไปชนกับของคุณตู่ของคุณลิติลงของใครต่อใครผมมีหมดอะของทุกประเทศราคาเท่าไหร่แต่พูดสุดท้ายมีโอกาสชนถูกไหมเพราะฉะนั้นเอารวมแล้วกันว่าราคาของเราไม่ได้ต่ำบางไซต์ต่ำกว่าอินโดแต่อินเดียต่ำทุกไซส์บอกได้เลยเพราะฉะนั้นอินเดียในเมื่อ
ตลาดไม่ขยายแถมเสียหายด้วยขี้ขาวกับโรคไวรัสดวงขาวเสียเยอะนะแถมแล้งอีกโอ้โหปีนี้แล้งสุดๆแล้งขนาดนี้น้ำประปาคนไม่มีใช้อ่ะพื้นที่บางพื้นที่เพราะเลี้ยงกุ้งยากมากเสียหายเหมือนบ้านเรานะต่างกันนิดนึงบ้านเรากำลังพูดเรื่องแล้งไม่ทันหยุดท่วมน้ำท่วมเลยเออบ้านเรานี่มันมากเลยนะก่อนอาจารย์ไปเมืองนอกแล้งกลับมาแม่งน้ำท่วมงงฮะกูเฮ้ยนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยก่อนไปกำลังพูดเรื่องแล้งอยู่นะกลับมาน้ำท่วมเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นวะนี่คือบ้านเราเพราะฉะนั้นตอนนี้มันเลี้ยงยากขึ้นเพราะสภาพภูมิอากาศที่เราควบคุมไม่ได้มันแรงขึ้นต้องพูดตรงนี้นะเพราะฉะนั้นมาดูนะบางประเทศเล็กนิดเดียวพื้นที่เล็กกว่าประเทศไทยนะ1ใน3ของประเทศไทยล้อมรอบ3ด้านนะด้วยอินเดียด้านหนึ่งเปิดบ้านได้ด้วยอ่าวเบงกอลด้านหนึ่งก็ไปติดพม่านิดหนึ่งตอนแรกอาจารย์มองว่าเฮ้ยบางประเทศมันน่าจะเหมือนอินเดียเอกคิดว่าเหมือนอินเดียไหมตอนแรกคิดว่าเหมือนอินเดียเพราะตอนเราไปบรรยายแถวเนี้ยนะแถวเนี้ยนะใกล้ๆบางประเทศคนที่มาแปลก็พูดภาษาเบงกอลีปรากฏว่าพอไปประเทศบางประเทศไม่ใช่ว่ะประเทศบางประเทศนะเมืองที่ไปนะตอนแรกผมอ่านชื่อนะผมเรียกดักกาอ่านแบบฝรั่งอ่านภาษาอังกฤษนะเหมือนดักกาปรากฏว่าเปิด Google เขียนเมืองทากาอะไรวะกูอ่านดักกาเสียงเหมือนฝรั่งอะนะ Google มันเขียนทากามันต้องมีคนผิดคนหนึ่งใช่ไหมไม่ Google ผิดก็อาจารย์ผิดอะมีทางเดียวอะเดี๋ยวคุยกับคนบางประเทศมันออกเสียงว่าไงถูกไหมทายที่ใครผิดใครถูกควรจะออกเสียงว่าอะไร DHAKA ทากาออกเสียงทากาไม่ใช่ดักกานะอ้าวกูคิดว่าดักกาต้องอ่านเสียงทากานะหรือทากาแต่ถ้าฟังเสียงเป็นรูปประโยคจะเป็นทากาแต่ถ้าค้น Google หรือทั่วไปเป็นทากาทอทงนะเมืองนี้นะครับประเทศเขามุสลิมนะเหลือเชื่อหลายเรื่องนะนี่เมืองเลี้ยงกุ้งนะบินไปจากกรุงเทพนะครับไปที่เมืองดักกาเสร็จแล้วนี่คือเมืองหลวงนะแล้วก็วันรุ่งขึ้นบินไปดูฟาร์มกุ้งเขานะที่เมืองคุน่าแล้วอีกวันก็ไปที่คอกบาซ่านะเป็นแหล่งที่มีโรงประฟักเยอะแล้วก็ชายหาดที่ยาวมากนะเพราะชาวบางประเทศจะภูมิใจมากว่าเขาเป็นประเทศที่มีชายหาดยาวที่สุดในโลกผมไปยืนชายหาดดูถามด็อกเตอร์กูให้มึงเดาว่าหาดนี้ยาวกี่กิโลเมตรหาดไม่มีอะไรขั้นเลยนะคือหาดจริงๆเลยยาวไปเรื่อยผมนึกถึงบ้านกูเกาะสมุยรอบเกาะ25กิโลเอาภูเก็ตใหญ่กว่าเกาะสมุยสัก 2-3 เท่าก็เอาไว้สัก50กิโลทายไปว่าไม่เกิน50กิโลบอกผิด120กิโลโอ้ยาวจริงยาวมากหาดกว้างใหญ่เลยนะเสียอย่างเดียวไม่ขาวดินเป็นดินทรายทึบแต่ว่าสีออกเป็นสีดำๆแต่พอเราถ่ายรูปปั๊บผมก็ใช้ Photoshop ปรับแม่ขาวสวยเลยนะนี่เกือบตั้งใจนั้นจะเอามาหลอกให้พวกเราไปเที่ยวกันแต่กลัวโดนด่าว่าเดี๋ยวบาปใช่ไหมหมอเจี๊ยบเคยตามถูกไหมก่อนสองรูปหัวใจนะชีวิตหนึ่งต้องไปเที่ยวให้ได้ก่อนตายโอ้โหบอกหมอเจี๊ยบบาปชิบหายเลยเราโดนหลอกแล้วอย่าให้ไปหลอกคนอื่นต่อถูกไหมนี่เกือบแล้วนะโอ้กว้างมากแต่สีไม่สวยนะแต่คนก็เป็นเมืองท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นวันแรกก็ไปที่นี่นะเมืองนี้เอาเรามาดูนะนี่คือเมืองหลวงเขานะย้อนยุคนะพอๆกับกรุงเทพตอนอาจารย์มาเรียนชั้นมัธยมเนี่ยนะความเจริญนะที่ทำไมต้องถ่ายให้ติดรูปจักรยานไอ้สามล้อตรงนี้นี่คือสัญลักษณ์ของประเทศเขาเลยนะ
ราะเราไปซื้อสวินเนียเพื่อจะกลับบ้านว่าของที่ลึกของประเทศบังกลาเทศเนี่ยคืออะไรคือเนี่ยรถนี่เลยนะเขาทำเนี่ยเดี๋ยวนะเนี่ยกับรถตุ๊กๆเล็กๆเหมือนกับอินเดียเต็มบ้านเลยนะเต็มเมืองเลยขับรถสามล้อเพราะฉะนั้นเราใหญ่เลยนะเขาประดับประดาแบบสวยมากรถไอ้สามล้อเขากับรถตุ๊กๆนะเพราะฉะนั้นทุกโรงแรมที่เราพักนะเวลาเราถามว่าของที่ระลึกที่เป็นฮิตอะในของประเทศนี้คืออะไรปรากฏแล้วเนี่ยฮะเป็นรูปจักรยานหรือสามล้อที่เป็นสัญลักษณ์ของประเทศเขานะที่แปลกมากผมนึกว่ายังไงก็คล้ายอินเดียแต่หนึ่งศาสนาคนละเรื่องไงนะอินเดียคือฮินดูนี่คือมุสลิมนิสัยเหมือนกับคนไทยที่เราอยู่บ้านนอกสมัยก่อนเมื่อเราเด็กๆโอ้โหจิตใจดีมากทุกบ้านผมงงมากเลยนะแล้วผมมองว่าภาษาอังกฤษมันน่าจะใกล้เคียงอินเดียปรากฏไม่ใช่ฟังง่ายกว่าอินเดียเยอะมากแล้วแบบโอ้อัธยาศัยทุกอย่างงงมากไปทุกฟาร์มนะไปเยี่ยมฟาร์มนะเราเห็นกับอย่างบ้านเรานะฟาร์มอาจจะดูใหญ่นะลองไปดูไอ้กระหน่ำที่คนงานพม่าอยู่นะเผลอๆเข้าห้องน้ำไม่ได้นะเต็มไปด้วยถ้วยชามอยู่ในอ่างน้ำเต็มไปด้วยเนื้อไหมนี่นะกล้ายืนยันได้เลยนะเข้าได้ทุกหลังเลยนะที่คนงานอยู่สะอาดมากงงมากอาจารย์ท่านบอกโอ้โหนึกไม่ถึงว่าจะสะอาดเรียบร้อยขนาดนี้ทำไมไม่เอากระถ่ายภาพเต็มเลยนะเอามาให้คนบ้านเราดูหน่อยว่าเขาสะอาดขนาดไหนดูข้างนอกธรรมดาเลยนะผมบอกอย่าดีกว่าเดี๋ยวมันประจานประเทศไทยเกินไปถูกไหมของเราผักชีโรยหน้าส่วนใหญ่ถูกไหมดูข้างนอกดีข้างในโอ้โหหลายเรื่องใช่ไหมได้อันนี้นะไม่รู้นะน่าประทับใจมากคนอาจารย์ใส่ดีมากๆที่เราเจอนะแม้กระทั่งคนหวานอาหารคนอะไรต่ออะไรไม่น่าเชื่อแปลกมากนะอันนี้หน้าต้องชื่นชมนะครับว่าเขาที่งงมากเลยนะนี่เสียดายไม่ได้ถ่ายภาพตอนแรกว่าจะไปฟาร์มยังไงน้ำลงพอดีเรือลอยอยู่บนโคลนนี่เป็นแอ่งเล็กๆนะยาวไปเลยนะนี่ก็เป็นเหมือนแม่น้ำสายกว้างใหญ่แห้งหมดเลยเรือลำนี้ลอยอยู่บนโคลนไอ้เรือลำนี้จอดอยู่ในน้ำตรงนี้แล้วมีเรือลำเล็กอยู่ผมนั่งมองว่าเฮ้ยนี่กูตั้งตลกขาเองเดินเหมือนนี่ถ้าลงนี่โคลนต้องถึงหัวเข่าเลยนะรู้ไหมเขาทำไงเขาให้เราลงทุกคนนั่งเรือลำเล็กกันนั่นแล้วโคลนมันลื่นถูกไหมเขาก็ดันเข็นจากเนี่ยนะจนถึงที่ตู่นั่งอยู่ไกลขนาดเนี้ยนะนี่คือลำที่เรานั่งเนี่ยเข็นลื่นนะใช่คนไม่กี่คนนะเข็นแล้วเราก็ค่อยขึ้นมานั่งเรือลำนี้ผมก็มองเฮ้ยร่องน้ำมันนี่มันลึกแต่เขาขุดเป็นร่องน้ำถูกไหมไปเรื่อยๆนะไกลพอสมควรนะจนถึงเกือบปากแม่น้ำเนี่ยแคบแค่นี้เองนะไปเรื่อยๆเลยนะเนี่ยจนเกือบถึงเนี่ยคนก็มารอรับแล้วในฟาร์มนี่ก็เป็นไอ้กั้นเวลาสูบน้ำคงแต่ไม่ได้เย็บตะข่ายเหมือนคุณประกอบนะคุณประกอบนี่โอ้โหสุดยอดนะวันนี้ได้ความรู้เลยนะว่าไอ้กรองกันปูกันปลามันต้องเย็บตะเข็บต้องกี่รอบอะไรเงี้ยนะอันนี้ได้ความรู้เยอะนี่เขากรองแบบบ้านเราอ่ะกี่ชั้นว่ากันไปนะมาจนถึงนี่เลยนะแล้วก็เราขึ้นฝั่งไปนะครับขากลับน้ำถึงนี่เลยนะเลยเชื่อดูเป็นแม่น้ำกว้างใหญ่เหมือนแม่น้ำเจ้าพระยาแบบกว้างอย่างนั้นเลยนะพอมันลงแบบอย่าลืมนะนี่ฝั่งอันดามันนี่คือฝั่งอันดามันนะตกใจเลยนะผมเฮ้ยพอน้ำขึ้นขนาดไหนเต็มนี่เลยนะนะครับเนี่ยเขาพอเราน้ำขึ้นเนี่ยไหมนี่ยังเป็นคราบอยู่นะประมาณนี้เขาก็สูบน้ำเข้าไประบบไบโอซิเคียวนะเหมือนบ้านเรานะทุกอย่างเขาเรียนรู้จากไทยนะครับเขามาอบรมที่เอทีอย่างก็ไปบรรยายนะแต่คนที่มาที่เอทีส่วนใหญ่นะจะเป็นรองอธิบดีกรมประมงผู้อำนวยการน้ำกร่อยผู้อำนวยการน้ำจืดระดับต้องบอกว่าระดับต้องพูดอะเอางั้นดีกว่าเราเด็กๆไม่ได้มาหรอก
ระดับใหญ่ๆต้องสีใหญ่ๆอ่ะล่าสุดนี่สัก2เดือนที่แล้วมาสัก10กว่าคนนะไปบรรยายผมถามโอ้โหรองอธิบดีกรมประมงทั้งนั้นเลยกับผู้ตรวจระดับผู้ตรวจราชการน่ะโอ้ทั้งนั้นเลยมาเราก็พอดีกําลังจะต้องไปประเทศนี้อยู่แล้วนะก็เลยบอกว่าเดี๋ยวต้องไปบังกลาเทศแต่ไม่ได้เจอเขานะเขาก็เหมือนบ้านเรานะก็มีก่อนเข้าไปก็มีอ่างดังทับทิมเอาเท้าจุ่มลงไปแล้วก็เดินตรงนี้ก็ทําเป็นที่เดินเข้าไปหน่อยแล้วก็มีระบบคล้ายๆบ้านเรานะก็กันนะต้องบอกก่อนนะฟาร์มส่วนใหญ่เลี้ยงแบบธรรมชาติส่วนใหญ่นะครับธรรมชาติก็คือปล่อยกุ้งไม่ถึง10ตัวต่อตารางเมตรไม่มีอะไรทั้งนั้นนะเลี้ยงแบบเรามีวังกุ้งสมัยยุคเราเด็กๆอ่ะแต่ตอนนี้เริ่มมีการแนะนำให้เลี้ยงแบบปล่อยกุ้งเพิ่มขึ้นเป็น15ตัวต่อตารางเมตรเราหัวเราะเลยนะ15ตัวแมงบ้านเรานี่เคยไปแต่300นี่ยัง15ตัวนะคือจากไม่ถึง10ตัวเนี่ยให้อยู่ตรง10ตัวถึง15ตัวต่อตารางเมตรไม่มีใครเกินอยู่ตรงประมาณเนี้ย15ตัว16ตัว12ตัวแล้วก็มีเครื่องตีน้ำด้วยแล้วก็บ่อเล็กลงนะครับเขาก็ทำระบบไบโอเทคเกียร์ทุกอย่างเหมือนเรานะนะครับปล่อยกุ้ง15ตัวต่อตารางเมตรครับนี่งงมากนะโอ้แม่ตอนกูเดินบ่อกุ้งแดดเปรี้ยงๆไม่เคยทาครีมไม่เคยใส่หมวกนี่มีคนคอยกลางร่มให้แล้วโอ้โหบอกเฮ้ยไม่ต้องไม่ต้องบอกเออพอแก่มันก็ดีเหมือนกันนะเออพอแก่มานั่งนึกก็ประโยชน์ของการแก่ก็ดีเหมือนกันนะเหมือนกันใช่ไปอินเดียก็เหมือนกันนะเดินมีคนคอยกลางร่มบอกให้มึงไม่ต้องกลางกูไม่เคยใช้ครีมทาหน้ากูไม่เคยกันแดดกูไม่ต้องเขาก็ไม่ยอมการเดินกลางออกกลางกลางวะก็โอเคอาจารย์ได้ดีมากนะต้องยอมรับก็โอเคกลางก็กลางไม่แปลว่ากันเนี่ยโอ้ยเรือหวานอาหารโอ้น่ารักมากนั่งเรือพายนะเหมือนเลยเนี่ยเดี๋ยวนี่นี่สะพานมาวางอาหารแล้วก็ใส่ไปนี่นะครับโอ้โหสะพานยอนสุดยอดโอ้ยสุดยอดไม่ไปทุกฟาร์มเลยนะลำเดียวนั่นแหละมึงเดินอะไรกันนะสุดยอดนะครับนี่ฮะเครื่องตีน้ำอยู่ห่างกันนะน้ำประมาณสักเม็ด20เม็ด40ไม่เกินเนี้ยนะแล้วก็เวลาเขาให้อาหารเนี่ยเขาก็เชือกเนี่ยนะไล่ไปตามเชือกนะครับนี่เวลาเปิดเครื่องให้อากาศก็เป็นอย่างนี้โอ้เดี๋ยวดูกุ้งเขาหน่อยนะให้ทายว่ากี่ตัวโลปล่อย15ตัวต่อตารางเมตรให้ทายว่ากี่ตัวโล18ตัวโลเป้าหมายเขานะถ้าไม่ได้50กรัมไม่ใช่นะต่ำต้อง50กรัมกุ้งราคา20กรัม25กรัม30กรัมราคาต่ำมากๆเขาจะขาดทุนเพราะเขาไม่มีทางเลือกต้องปิดไซส์ใหญ่อย่างเดียวส่งไป EU เพราะเขาไม่ต้องเสียภาษีภายในประเทศบริโภคน้อยมากก็คือกุ้งตกไซส์เลี้ยงนานเท่าไหร่รู้ไหม160กว่าวันเขาไม่กุ้งตัวเร็วเท่าบ้านเรานะแต่เขาเลี้ยงสบายสบายตัวเบิ่มต้องบอกนี่ทำไมสีออกฟ้าเพราะอะไรรู้ไหมน้ำความเค็มต่ำเพราะตอนนี้ฝนเริ่มเยอะตอนที่ปล่อยความเค็ม18ตอนนี้เริ่มความเค็มต่ำนี่เดี๋ยวอีกสักไม่เกิน2เดือนต้องปิดจ็อบแล้วนะเพราะเริ่มหนาวอย่าลืมนะเมื่อกี้เขาอยู่เหนือกาลกาต้านะเขาเหนือกว่าเรานะเพราะฉะนั้นเขาจะหนาวกว่าเราและหนาวนานกว่าเราเพราะฤดูการเลี้ยงเขาเริ่มแรกขอบแรกคือเดือนมีนาคมนับไปเลยนะจับกรกฎาลงกรกฎามาจับอีกรอบมันก็คือสิ้นพฤศจิกาเต็มที่คือสิ้นพฤศจิกาต้องจบละเพราะฉะนั้นทุกประเทศมันต้องรู้ว่าช่วงไหนเหมาะช่วงไหนพักธรรมชาติมันกำหนดให้อยู่แล้วนะเอาคนงานมืออาจารย์ก็มีจริงอาจารย์ก็ตายมีแต่พอดีไม่เอามือมันเดียวถ้าสมัยก่อนอยู่บนนิ้วใช่ไหมเดี๋ยวนี้มีโอ้โหแม่มือกูเหี่ยวกันนะเดี๋ยวนี้พอเอาออก
อาจารย์ท่านก็ใส่มาเอาออกเลยว่าเดี๋ยวไม่เอาโอเคนะครับเขาเจอปัญหาอะไรรู้ไหมไม่น่าเชื่อสองดวงตัวนี้แก้ไม่ตกไวท์สปอตกับเอเมสแฟนสัมมนานะโดนฟิกหัวข้อมาเลยนะพูดสองหัวข้อห้ามพูดขี้ขาวพอรู้ว่าถ้าพูดขี้ขาวเดี๋ยวจะโดนอะไรถูกไหมบริษัทอาหารเชิญน่ะเขาไม่พูดอยู่แล้วขี้ขาวแน่นอนบริษัทอาหารเชิญมามีอยู่สองปีที่แล้วเชิญไปอินโดให้พูดเรื่องขี้ขาวอาจารย์เตรียมตัวไล่ไปทันทีเลยนะเกิดมาจากอะไรปั๊บในกากถั่วเหลืองมีอะไรมากตอนนี้กากถั่วเหลืองใช้กี่เปอร์เซ็นต์เป็นยังไงอาจารย์ทัดแค่พิมพ์แกเป็นนักโภชนาการไงแกจบมาทางด้านอาหารแกบอกป้าลงไปแบบนี้เขาเชิญทีเดียวเขาไม่เชิญเลยนะเขาบอกไม่เชิญก็อย่าเชิญแต่ต้องพูดเรื่องจริงให้เขารู้เขาบอกสงสารเขาหน่อยนะนี่นักวิชาการเขาฟังเบาๆหน่อยก็ได้ว่าเป็นยังไงผมบอกเบาแล้วกูถอดออกหมดเลยกันงั้นมึงเป็นขี้ขาวต่อแล้วกันเพราะตอนนี้อินโดยังแก้ไม่ตกนะขี้ขาวเหมือนเวียดนามเพราะไม่มีใครกล้าพูดเรื่องจริงไม่มีใครเถียงว่าโปรตีนในกากถั่วเหลืองโคตรสูงเลยไม่มีใครเถียงสูงจริงแต่ถามว่าเอาแบบคำนั้นทุ่มดินเลยนะลดปลาป่นเกล็ดกุ้งจาก 35% มาเหลือ 5% แล้วแทนด้วยกากถั่วเหลืองในโปรตีนเท่ากันคุณภาพเหมือนกันหรือพูดแบบไม่ต้องรู้เรื่องเลยนะผมไม่ต้องนักโภชนาการเลยนะถ้าใครบอกว่าเหมือนกันนะช่วยอธิบายเลยว่าแล้วไอ้ขี้ขาวที่เกิดขึ้นทั่วประเทศอ่ะมันเกิดได้ไงเราไม่ต้องเถียงกันดีกว่าเราหาทางมาร่วมกันว่ามันแค่ไหนพอดีแค่ไหนเหมาะแค่ไหนคนอยู่ได้ทุกฝ่ายถูกไหมแต่ถ้าเราเบี่ยงเบนประเด็นหลักเลยนะแล้วพูดประเด็นรองๆนะมันแก้อะไรไม่ได้เลยนะเราต้องเลือกเพราะฉะนั้นผมพูดทุกเวทีเลยนะว่าถ้าให้ผมพูดผมต้องพูดเรื่องจริงเพราะผมนักวิชาการมันไม่เกี่ยวว่าผมรับเงินเดือนใครถูกไหมวิชาการมันคือวิชาการใช่มันก็คือใช่ไม่ใช่มันก็คือไม่ใช่แค่นั้นจบเพราะฉะนั้นมันต้องเคลียร์กันตรงนี้ก่อนเพราะฉะนั้นนี่เหมือนกันเป็นไวท์สปอตเป็นเอเมสเดาได้เลยทำไมเป็นเอเมสผมไม่พูดต่อเลยนะโอเคเดี๋ยวเวลาหมดเพราะว่าคุณชัยเจริญต้องพูดต่ออย่างผมอีก20นาทีเรื่องดีๆนะเราจะกลับมาเป็นผู้นำได้อีกไหมนี่คือคำถามคนชอบถามผมตอบเลยนะว่าเป็นไปไม่ได้แต่ผมใช้คำให้นิ่มนวลหน่อยว่าคงเป็นไปได้ยากแต่ตอบตรงๆเป็นไปไม่ได้อีกเลยจะได้เข้าใจตรงกันเพราะอะไรเพราะผลผลิตไม่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นได้เลยผ่านมาแล้วตั้งแต่ปี56 56 57 58 59 60 61 62ไม่มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นได้อย่างชัดเจนเลยปีนี้ก็ลดกว่าปีที่แล้วอีกนี่เราพูดเรื่องจริงกันนะเราต้องยอมรับความจริงว่าฟาร์มใหญ่ๆที่มีอยู่ตอนนี้ใครเลี้ยงเต็มฟาร์มมั่งไม่มีลดขนาดการผลิตหมดเลยนะเพราะอะไรเพราะไม่แน่ใจว่าเลี้ยงได้จริงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นอาจารย์มองว่าจากการที่เราแก้ปัญหาเนี่ยไม่ตรงสาเหตุจริงๆมานานเราเลยมาถึงจุดนี้ได้อย่างไรเพราะเราไม่พูดปัญหาจริงๆกันเลยเราอ้อมแอมอ้อมโรคโน้นอ้อมนี้อ้อมไปหมดไม่ได้พูดเรื่องจริงกันเพราะฉะนั้นเรามองว่าเอาเลยโดยทฤษฎีนะเริ่มเป็นโรคตายด่วนทุกคนเอาสารอินทรีย์ออกเพราะมองว่าต้องการลดเชื้ออันนี้ถูกต้องนะการเอาสารอินทรีย์ออกจากบ่อถูกต้องนะถ้าคุณเก็บในที่ของคุณแต่การถ่ายน้ำจำนวนมโหฬารตั้งไม่รู้กี่ร้อยเปอร์เซ็นต์ออกไปลงสู่แหล่งน้ำนั่นคือตะกอนที่คุณไม่เห็นนะคือมันละลายไปแล้วในเนื้อน้ำเยอะมากนั่นแหละ
อย่าทำให้เกิดปัญหากับสิ่งแวดล้อมโดยตรงนี่คือคิดไม่ละเอียดแต่เดิมเรามีบ่อพักน้ำ 30% บ่อเลี้ยง 70% เราปล่อยกุ้งไร่ 100,000-250,000 ถูกไหมเลี้ยงสบายๆ 2 ตันต่อไร่เอาใหม่งั้นยุบมาเลยนะเอาต้นแบบเลยนะบ่อเลี้ยง 25% บ่อพักน้ำ 70% บ่อเก็บเลน 5% ประมาณนี้นะมาจากสุราษฎร์เลยนะต้นแบบเลยโดยปล่อยกุ้งไร่ละ 300,000 แถมไม่คิดอ่ะนะแล้วคูณกลับเข้าไปว่าก็ดูบ่อน้อยลงยิ่งเป็นประโยชน์ถูกไหมแต่ผลผลิตเท่าเดิมเพราะปล่อยแน่นขึ้นไงระบบมันดีเพราะไม่มีสารอินทรีย์ออกก็สูงเครื่องตีน้ำก็เยอะพอคูณกันแล้วปั๊บออกมาที่เดิมนั่นคือเทียบบัญญัติระยางคณิตศาสตร์ต้นๆแล้วจริงๆทำได้ไหมทำไม่ได้ได้รอบเดียวแล้วไม่ใช่ทุกคนด้วยสุดท้ายพอตอนนี้เป็นไงฟันที่อยู่รอดปล่อยบางทุกคนแล้วบ่อเหลือกี่บ่อแล้วผลผลิตมันจะกลับมาได้อย่างไรนี่อาจารย์วิเคราะห์ดูเลยเพราะฉะนั้นผลจากการที่เราคิดไม่รอบคอบตอนนั้นมันส่งผลมาถึงวันนี้เพราะฉะนั้นเราโอกาสที่จะกลับมาเหมือนเดิมเป็นไปไม่ได้อีกเลยเพราะบ่อโดนยุบไปหมดแล้วรายย่อยตายไปหมดแล้วนะครับผลที่ออกมาเป็นจริงเป็นไงไปปรับปรุงแบบนั้นต้นทุนก็สูงสูบน้ำค่าไฟกินเรียบค่าดูดเลนไม่คิดสิ่งแวดล้อมที่เสียหายไปอีกเท่าไหร่ยับเยินครับต้นทุนแข่งขันไม่ได้เลยจนเสียตลาดนี่มาจากการวิเคราะห์สาเหตุกับการแก้ปัญหาไม่รอบด้านมองด้านเดียวไม่มองผลกระทบนะครับเอามามองนะตลาดสูญเสียไปแล้วจะกลับมาได้ไหมยากครับคุณวินิจพูดชัดเจนว่าแต่เดิมเขาอ้างตลาดทะเลไทยตอนนี้เขาอ้างอิงอินเดียเพราะใหญ่สุดตลาดเสียไปแล้วไม่ต้องดึงหมดสิทธิ์ต้นทุนสูงกว่าคู่แข่งนี่เรื่องจริงเงินบาทแข็งกว่าประเทศอื่นนี่ยังเจ็บไม่หายเลยนะไปอินเดีย3ปีที่แล้วแลกได้33บาทเกือบ34แล้วฟังข่าวที่ไหนไม่รู้เงินบาทอะไรจะถึง37เลยเก็บดอลลาร์ไว้แม่มาถึงวันนี้มันยั่วชิบหายเลยดอลลาร์เต็มลิ้นชักเลยเหลือ30บาท30ถ้าไปแลกได้30บาทหรือ29บาทไม่ต้องหัวเราะไม่ขาดทุนโคตรเลยนี่ขนาดเราไม่ใช่นักการมานานนะแต่เรามองฟังข่าวว่าเงินบาทน่าจะอ่อนตัวลงไปอีกตอนนั้นถูกไหมเราเลยจะแลกเลยไหมได้33บาทกว่าเนื้อไหมไม่เอาแม่งตอนนี้เปิดแลกได้29เพราะฉะนั้นจะเหตุผลอะไรก็ตามนะเงินบาทที่แข็งแบบนี้มันไม่เอื้อกับการส่งออกตายแน่ๆและใครจะมาเที่ยวเอาเงินหยวนตกมาเท่าไหร่เงินเท่ากันเนี่ยไปเกาะสมุยโถกูไปเที่ยวสิงคโปร์ค่าเครื่องบินยังถูกกว่าเลยไปเกาะสมุยใครลองไปที่บางกอกแอร์เวย์ของหมอประเสริฐอ่ะโคตรแพงอ่ะไปสิงคโปร์ยังถูกกว่านี่เรื่องจริงใครจะมาเที่ยวเงินบาทยิ่งแข็งมันกระทบหมดในการส่งออกเพราะฉะนั้นมันด้วยปัจจัยอะไรก็ไม่รู้นะเศรษฐกิจตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงตกต่ำนะอเมริกาทำไม่โง่หรอกดันทุกอย่างเพื่อให้ดูเศรษฐกิจดูดีเพราะเขาจะเลือกตั้งปีหน้าเขาต้องหวังว่าเขาต้องชนะเพราะฉะนั้นเขาทำทุกอย่างแต่นักเศรษฐศาสตร์ทั่วโลกนะบอกว่าอีก1ปีต่อไปนี้เต็มที่เลยนะเดี๋ยวคอยดูเงินฝืด recession มาแน่มันไม่ต้องเอาจริงอเมริกาโลภการหลอกเศรษฐกิจทั่วโลกตอนนี้มันตายอยู่แล้วเพราะฉะนั้นยากมากที่ราคาจะกลับเด้งมาสูงมากๆนะแต่อาจารย์มองว่าปีหน้าเลือกตั้งยังไงก็ไม่ตกกว่านี้น่าจะดีขึ้นต้นน้ำนะครับของเราไม่มีตัวเลือกเลยนะมีจำกัดมากเลยนะ
เราได้เปรียบนะโตโคตรดีเลยนะแต่ไม่มีคู่แข่งมีเจ้าเดียวเจ้าเดียวเนี่ยถ้าภาษาอังกฤษเขาใช้ว่า monopoly อเมริกานี่ไม่ได้เลยนะถ้า monopoly มีส่วนแบ่งตลาดมากกว่าเท่านี้ถือว่า monopoly ไม่ได้เขากลัวรู้เปล่าถ้าเกิดบริษัทนี้ผิดพลาดขึ้นมาตายทั้งประเทศเลยนะเพราะมันจำเป็นต้องมีเหมือนกับมี Microsoft มันก็ต้องมีของ Apple เห็นไหมมันต้องมี Intel มันมีเยอะแยะไปหมดเพื่อคานไว้ไอ้นี่พลาดยังมีนี่ไอ้นี่พลาดยังมีนี่มันต้องมีตัวเลือกเราน่ากลัวมากตอนนี้นะครับเพราะฉะนั้นมาดูนะเนี่ยจะดูยากหน่อยนะเพราะอาจารย์เกียรติไปตัดต่อนี่ของอินเดีย7เดือนแรกดูนะตั้งกี่เจ้าดูให้ดีนะนี่อินเดียนี่แปลกกว่าประเทศอื่นเลยนะนี่อันดับหนึ่งของโลกนะนี่ตัวเลขเลยนะเอาแก้ถึงเดือนกรกฎาคมนะ 43% ไปจากโคนาเบ SIS 33% ของอินเดียตัวเลขพวกนี้เปลี่ยนได้ทุกปีนะปีที่แล้ว SIS อันดับหนึ่งเพราะลูกกุ้งพอเขาใช้แล้วโตดีกว่าตลอดดีกว่าเขาก็เรานึกถึงความจริงนะพอคนสั่งเยอะผิดไม่ทันเป็นไงคุณภาพต่ำโคนาเบดีกว่าปีนี้เลยโคนาเบเหมือนบ้านเราเลยนะเมื่อไรแย่งลูกกุ้งกันนะรอบนั้นชิบหายทุกรอบเมื่อไรแย่งลูกกุ้งกันนะโอ้โหรอบนั้นได้เรื่องเมื่อไรลูกกุ้งออกมาแต่หมดนะไม่มีคนลงนะโอ้ยเลี้ยงโคตรโตเลยมันก็ออกล็อกเดียวกันนะเหมือนกันเลยนะคล้ายกันเพื่อนของอินเดียนะปีนี้ดูดิกี่เจ้า1 2ไล่ไปเลยนะนี่คือตัวเลขจริงเลยนะมาดูของอินโดนะนี่สดๆเลยนะเมื่อวานพอบรรยายวันนี้อาจารย์ถามเลยนะทำ PowerPoint เมื่อวานถามเลยคนที่เลี้ยงกุ้งสำคัญเลยเรารู้จักดีตอนนี้ช่วยไล่อันดับมาหน่อยสิคนที่ผิดลูกกุ้งอันดับ1 4ใครบ้างเขาส่งมาให้เลยนะอันหนึ่ง CP อินโดนะใช้ลูกกุ้งแม่พันธุ์ก็คือ SIS นะของ SIS อันที่สองก็ไปมาลาวีอันที่สามเนี่ยนี่ชื่อเป็นแบบของอินโดนี่ไม่เอาพวกมีหลายบริษัทนะเอาแค่ท็อปโฟร์สี่ประเทศสี่ผู้ผลิตรายใหญ่บ้านเรามันมีรายใหญ่ไม่มีรายรองไอ้พูดตรงๆกันนะมีรายเดียวไม่มีรายรองถามว่าดีไหมโอ้เสี่ยงทั่วโลกอะไรที่มีอย่างเดียวนะเจ้าเดียวเนี่ยเขากลัวหมดอ่ะเพราะถ้าเกิดมีปัญหาปั๊บมันจะไปไม่เป็นทั้งประเทศนะครับเอาล่ะทีนี้หัวข้อสำคัญเราจะร่วมใจนำมุ่งไทยกลับมาได้อย่างไรใครก็รู้ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำร่วมมือกันอย่างจริงจังพูดง่ายนะภาครัฐเอกชนเข้าใจกันมองกันเป้าหมายด้วยกันพูดได้นะทำได้จริงหรือเปล่ามุมมองอาจารย์นะนี่แสดงว่าอาจารย์ท่านแกไปเปลี่ยนนะนี่อาจารย์ไม่ได้ดู PowerPoint นะอาจารย์เขียนว่าไงป่ะในความเป็นจริงตรงกันข้ามอาจารย์เขียนว่าไงใช่ไหมตอนนี้กูจะไปจังหวัดไหนกูยังไม่รู้เลยว่ามันคุยกันหรือเปล่าว่าไอ้กลุ่มนั้นกับกลุ่มนั้นกูต้องหาข้อมูลก่อนว่าไอ้กลุ่มสมาคมกับสภาพันยังคุยกันไหมแล้วกลุ่มชมรมกับกลุ่มไอ้เนี่ยมันกลุ่มเดียวกันอยู่หรือเปล่าแล้วไอ้นั่นกับไอ้นี่มันยังอยู่มันแตกกันหรือยังหรือมันไปร่วมกับใครกูจะได้คุยถูกอาจารย์แกอย่างนี้เลยนี่แกออกหมดเลยนะอาจารย์มีข้อเรื่องจริงตอนเราเป็นอันดับหนึ่งของโลกอ่ะเราเคยมีอย่างนี้ไหมเราเคยมีอย่างนี้ไหมตอนเราเบอร์หนึ่งของโลกปี2534จนถึง2554เรามีอะไรบ้างชมรมไม่กี่ชมรมบรรยายก็บรรยายธรรมดาตอนนี้มองไปหมดอ้าวตกลงใครใหญ่กว่าใครเดี๋ยวเมื่อกี้นะนายกสมาคมผู้เลี้ยงสัตว์น้ำไทยผู้เลี้ยงสัตว์น้ำไทยกับผู้เลี้ยงกุ้งไทยอันไหนใหญ่กว่าอ๋อนี่วิเคราะห์แบบวิชาการเลยอ่ะวิเคราะห์แบบวิชาการเลยอ่ะสัตว์น้ำไทยกับกุ้งไทยไหนใหญ่กว่าสัตว์น้ำไทยมันคุ้มหมดแล้วแต่พอเป็นจริงเอ้าใครบทบาทมากกว่าไม่ได้บอกว่าคุณประกอบไม่มีบทบาทนะแสดงว่า
ของเราชื่อกับสื่อกับความเป็นจริงมันไม่ได้สัมพันธ์อะไรกันเลยตั้งตามแบบกูอยากตั้งอ่ะของมึงสมาคมกูสมาพันธ์กูไม่ถูกมึงกูยุบกูเป็นอย่างนี้แล้วนี่เหรอเราบอกว่าเราจะร่วมใจนำกรุงไทยกลับมาเป็นไปไม่ได้เลยนะนี่เรื่องจริงต้องกลับไปย้อนยุคดูว่าตอนที่เราเป็นเบอร์หนึ่ง21ปีต่อเนื่องเราทำอย่างไรเราแก้ปัญหาอย่างไรเราร่วมมือกันอย่างไรตอนนี้ต้องพูดตรงๆว่าเราแตกเป็นเสียงใต้ผมยังมองไม่ออกเลยนะว่าตกลงเนี่ยสุราษฎร์มีกี่ชมรมกี่สมาคมแล้วสหกรณ์นี่มันยังคุยกันไหมกับชมรมคุยไหมคุยแล้วใช่ไหมเออไม่รู้ก็ต้องถามว่านายกสมาคมแต่ละคนพอเปลี่ยนมันคุยกันหรือเปล่าพอไปกุ้งตะวันออกเหมือนกันตกลงสมาไอ้ชมรมกุ้งจันทร์กับตะวันออกมันยังเป็นกลุ่มเดียวกันหรือเปล่าหรือมันตีกันแล้วมันแยกเป็นอะไรกูจะได้รู้เรื่องจะได้ตัวถูกว่านั่งกินข้าวมื้อเช้ากับใครมื้อเที่ยงกับใครเออนี่มันคือเรื่องจริงถ้าเรื่องแค่นี้นะยังแก้ไม่ได้นะไม่ต้องมาแก้ปัญหาทั้งประเทศเลยนะไม่ต้องเลยนะแค่พูดแค่นี้ยังไม่รู้เรื่องกันนะเราเอาเรื่องที่หมาเลยนะไม่เป็นเรื่องเลยนะมาเป็นเรื่องไอ้เรื่องสำคัญที่เป็นเรื่องที่ควรจะมานั่งพิจารณากันนะไม่ทำเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมมองเลยนะไม่มีทางเลยนะจะตั้งชื่อสวยหรูแบบไหนแต่ปฏิบัติไม่ได้แล้วนับวันจะแตกเป็นเสี่ยงๆต่างชาติเขาชอบเลยเพราะไทยกลับมาไม่ได้แน่มีคนถามอาจารย์เยอะนะนี่ยังไม่ตอบแต่ไม่หมดเลยนะทางอีเมลเนี่ยเปิดทีเดียวโอ้โหมาเป็นฝูงเลยเพราะเราไปเมืองนอกเราเปลี่ยนซิมถูกไหมเขาถามว่าไทยเป็นไงแล้วเป็นไงแต่ละโอ้โหเยอะแยะยังไม่ตอบโอเคนะครับเราดูว่าที่ผ่านมา5ปีเนี่ยเราผิดพลาดยังไงเมื่อกี้ตอบไปแล้วนะเราแก้ปัญหาไม่ตรงจุดเปลี่ยนระบบการเลี้ยงเปลี่ยนกับปลาทำแบบนั้นยุบนั่นยุบนี่ปัญหาจริงไม่ทำว่ามาจากอะไรไม่ทำสุดท้ายเป็นไงตอนนี้ทุกคนที่อยู่รอดคือปล่อยบางแล้วไปยุบบ่อที่ปรับปรุงบ่อที่เพียบเลยเพื่ออะไรเพื่ออะไรงั้นถ้ารู้ว่าจะปล่อยบางแบบนี้ทำไมจะต้องไปยุบบ่อขนาดนั้นไม่จำเป็นเลยแล้วทำไมตั้งแต่ตอนนั้นทำไมไม่ปล่อยบางแล้วไปปล่อยไร่ละ300,000-400,000เพื่ออะไรแสดงผิดทางไปกี่ปีเพราะฉะนั้นตรงนี้ต่างหากเราต้องเอาสิ่งที่ผิดพลาดทั้งหมดเนี่ยมาเป็นครูเป็นบทเรียนกับเราและเราจะไม่ทำอีกเพราะฉะนั้นนี่อันหนึ่งนะข้อที่3เนี่ยนะคนจะขึ้นมาบอกเขาว่าทำอย่างไรต้องทำซ้ำได้ต้องทำได้จริงไม่ใช่เพิ่งได้ทีเดียวแล้วก็เอามาพูดแล้วมันต้องอธิบายเป็นวิชาการได้และคนอื่นต้องไปทำได้ด้วยนี่คือปัญหาของเรานะเราขึ้นเวทีขึ้นมาเนี่ยนะโดยไม่ได้ผ่านการทำซ้ำไม่ได้หาวิเคราะห์เลยว่าได้เพราะอะไรพอเจอปัญหามันถึงกลับบ้านไม่ถูกไงนี่คือปัญหาเราจะต้องเอาตรงนี้มาเป็นบทเรียนนะครับเพราะฉะนั้นเกษตรกรเองฟังสัมมนาเอาแต่เรื่องที่ใช้การได้จริงอย่าไปตามลอกแบบเป็นไปไม่ได้เพราะมันคนละพื้นที่กับเราเป็นไปไม่ได้เลยนะเพราะฉะนั้นมันต้องดูว่ามีตั้ง5ทางให้เดินเนี่ยของเราเหมาะจะเดินเส้นทางไหนอย่างเมื่อกี้ฟังคุณประกอบได้แล้วล่ะเออของเราที่กรองแม่งลูกปูลูกยังเต็มนะแสดงว่าเราพลาดตรงไอ้มุ้งเนี่ยมันกลับไปเย็บได้มา1เรื่องแล้วอย่างน้อยเห็นมั้ยอย่างน้อยรู้ละใครที่เลี้ยงกุ้งการผสมแบบนั้นกุ้งงามจะรอดเนี่ยจะต้องมีเกลืออธิบายอาจารย์อธิบายเมื่อกี้คุณประกอบโยนคำถามว่าไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมหวานเกลือแล้วรอดสัตว์น้ำทุกชนิดโดยเฉพาะปลานะหรือกุ้งเวลาเราขนส่งทั่วไปเนี่ยมันจะเกิดความเครียดเพราะมันตกใจเพราะมันรถกระเทือนถูกไหมสัตว์น้ำเวลาเครียดมันจะเอาถ้าเราจะวัดพวกฮอร์โมนนะพวกคอร์ติคอสเตอโรยด์ฮอร์โมนพวกนี้มันจะเยอะอันนี้ยากไปเอาในเลือดเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงก็คือคอไลไอออนก็คือ T
ที่อาจารย์บุญรัตน์เกลือแร่คือตัวคอลายแต่อาจารย์บุญรัตน์เจ้าพูดคอลินถูกไหมมันสะกดซีกับแอลเหมือนกันแต่คือเราอ่านคอลายแล้วกันถ้าเดี๋ยวคอลินคนเคลียร์เป็นสารคอลินถูกไหมเอาว่าคอลายไอออนก็จะออกมากับปัสสาวะเยอะมากทำให้สมดุลในร่างกายเสียเพราะฉะนั้นเวลาเราขนสัตว์น้ำเราลดความสูญเสียเราจะใส่เกลือ 0.5% ถึง 1% เพื่อไปเสริมเกลือแร่คือตัวโซเดียมกับตัวคอไลไอออนฟานนี่ตอบคุณประกอบเลยว่าทำไมหว่านเกลือแล้วมันช่วยตรงนี้เองนะไปเพื่อเสริมคอไลไอออนที่มันสูญเสียระหว่างที่มันเครียดกับการเดินทางพอมีคอตัวนี้ไปปั๊บมันก็จะแข็งแรงขึ้นเร็วนะครับเอาล่ะตัวนี้ลองดูนะว่าเราเอาเฉพาะสิ่งที่มันเหมาะกับเราเท่านั้นนะครับมาฟังหาความรู้เพิ่มเติมมาดูนะนี่ชอบเลยนะเนี่ยโอ้โหเนี่ยระบบการเลี้ยงกับสิ่งแวดล้อมเมื่อกี้อาจารย์พินิจพูดนะชัดเจนทั่วโลกเขาจับตามองอยู่นะแต่ละประเทศเป็นยังไงนี่อาจารย์เอามาจากนิกเทคนะเห็นไหมเขาทำดีนะมันจะต้องประกอบด้วยสิ่งแวดล้อมที่ดูแล้วมันดีอ่ะนะครับเหมือนกับของบางประเทศอาจารย์ไปนะที่ไปที่อีกฟาร์มที่เขาเลี้ยงกุ้งกำกามนะเขาบอกไม่ต้องบรรยายเลยนะว่าฟาร์มนี้ได้รางวัลอะไรมานะไม่ต้องติดเลยนะคนที่เข้าไปปั๊บเนี่ยเห็นปั๊บเนี่ยโอ้โหเข้าไปปั๊บตามสไตล์ตรงนี้ทำไมรู้ไหมเราไม่ตันเดินบ่อนนะของกินมาเพียบนั่งพักผ่อนก่อนของกินมาเพียบมะกอกเราก็กินอะไรวะเมืองไทยกูเคยกินหรือเปล่าแล้วบอกเคยกินแต่บ้านเราเปรี้ยวกว่านี้มะกอกนะส้มโอเพียบไปหมดเลยนะผลไม้อยู่ในนั่นนะในฟาร์มเลี้ยงกุ้งกำกับต้นไม้ตัวต้นเบลเริ่มเลยนะมีหมดเลยนะเราเลยบอกเอ้าโอ้มันยังกับสวนเนี่ยหรอไหมมันไม่ต้องบอกเลยนะว่านี่คือกรีนคือธรรมชาติของเรามีแต่หน้าบ้านหน้าออฟฟิศมีดอกไม้หน่อยตกแต่งนิดนึงที่เหลือแห้งแล้งเพราะฉะนั้นมันต้องทำจริงๆนะอย่างกรุงเทพเป็นไหมต้นไม้ใหญ่มีไหมไม่มีลูกนายพลชนแม่งต้นหูกวางทีเดียวแม่งเมาขับรถต้นหูกวางถนนประโยชน์โดนตัดเรียบเลยพวกนี้ทันหรือเปล่าพวกเราไม่ทันไหมลูกจอมพลประพาสไงสมัยนายกถนอมไงกิตติกจรลูกจอมพลประพาสขับรถชนเมาจนต้นก้ามปูต้นก้ามปูตั้งถนนประโยชน์ทวินแม่งโดนตัดเรียบเลยนี่คือบ้านเราแล้วบอกรักสิ่งแวดล้อมใครมันจะเชื่อต้นไม้ใหญ่ในกรุงเทพไม่มีสักต้นหนึ่งไปเวียดนามไปอินเดียไปอินโดนะโอ้ถนนแม่งต้องหลบต้นไม้มันทางไปตราดเห็นไหมมันทางไปตราดไปลำพูนเห็นไหมเห็นไหมต้นยางใบหญ้าไปเริ่มเลยถนนมันอ้อมไปดิต้นไม้เก็บไปอยู่มันก็ดูสวยงามถูกไหมนี่คือไม่ต้องบอกว่าเราได้ประกาศอะไรเราดูจากการกระทำเพราะนักเตะเขาทำรูปแบบมาเห็นนะอาจารย์ว่าดีนะเรื่องยาตกค้างและต้องผ่าตัดใส่หลอดโน่นหลอดนี้และติดเชื้อในกระแสเลือดหรือในปอดเชื้อแบคทีเรียที่ติดจากในปอดดื้อยา 100% ฟังให้ดีนะโปรดฟังซ้ำเชื้อในโรงพยาบาลทุกโรงพยาบาลที่ติดในปอดดื้อยา 100% นี่จากที่อาจารย์ฟังรายงานจากคนที่รับทุนวิจัยไปจากศิริราชเราเลยถามว่าแล้วจะป้องกันยังไงหมอเขาบอกอย่านอนโรงพยาบาลนานจิบหายกูสั่งได้เหรออย่านอนโรงพยาบาลนานถ้าติดเชื้อขึ้นมาเชื้อดื้อยาหมดเพราะอะไรเพราะเราใช้ยากันมั่วซั่วทุกวงการเลยนะใช้ยาแบบไม่บรรยาบรรยังไม่รู้เหตุผลว่าใช้เพราะอะไรใช้ยังไงทำให้เชื้อด้วยยาเพราะฉะนั้นยาที่จะใช้กับคนเราเองนะนับวันจะลำบากเพราะการผิดยาแต่ละเจเนอเรชันยากมากๆเพราะฉะนั้นตอนนี้เราจะได้ยินนะดีๆอยู่นะตายแล้วติดเชื้อในกระแสเลือดอ้าว
าจารย์ตัวโครงการหนึ่งนะโครงการกุ้งกามรับไป29.8 ล้านกรมประมงรับนะเพื่อมาทำพ่อแม่พันธุ์ที่ไม่ปลอดเชื้อโรคไอ้โนด้าไวรัส XSV ที่คุณประกอบพูดตอนนั้นนะอาจารย์ไปตรวจโครงการวันนี้สมมตินะตรวจวันนี้หัวหน้าโครงการพาไปเที่ยวที่อ่างทองนะอย่างดีเลยนะอายุ40 กว่าหัวหน้าสถานีพออีก2 อาทิตย์ก็บอกพอก็เรียกพอพูดด้วยกันพอตายบอกเฮ้ยตายยังไงสองที่แล้วกูยังไปกินข้าวมันเลยไปตรวจโครงการมันก็บอกเป็นไรติดเชื้อในกระแสเลือดอ้าวชิบหาย3 วันตายแล้วยังดีๆอยู่เพราะเราจะได้ข่าวอย่างนี้บ่อยมากเพราะอะไรเชื้อด้วยยาหมดเพราะจากการที่ใช้ยาที่เขาห้ามว่าอย่าใช้ยาตัวนี้นะแม่งเราแอบไปใช้อันนี้อันตรายโคตรๆนะเพราะฉะนั้นเราจะได้ยินบ่อยมากขึ้นเรื่อยๆว่าติดเชื้อในกระแสโลหิตตายเนื่องจากอย่างนี้แหละเชื้อมันดื้อยาทำไมมันดื้อเราแช่สมมติเราก็ลูกกุ้งมาแช่เราสกรีนก่อนที่เราลงบ่อสมมตินะเราใช้ยาเองแล้วกันเอาลูกคัดไปแล้วน้ำที่ต้องทิ้งถูกไหมมียาทิ้งปั๊บเราลงไปปั๊บมันก็ยังเข้มข้นอยู่ไหมพอลงไปลำน้ำมันจางไปเรื่อยๆมันก็ผ่านเชื้อพอมันจางแล้วได้ที่เชื้อก็ไม่ตายถูกไหมแต่รู้ว่าเออนี่คือของไม่ดีไว้กูก็พยายามต่อต้านพอเจออย่างนี้บ่อยๆทีเนี้ยมันทนด้วยยาไปเลยอันนี้อธิบายคร่าวๆให้เข้าใจเพราะฉะนั้นใช้ทุกวงการทั้งปศุสัตว์เต็มไปหมดพืชยิ่งส้มนี่ไม่น่าเชื่อฉีดเหมือนคนไข้นะฉีดมีถังยาฉีดเข้ากิ่งโน้นกิ่งนี้กิ่งนู้นกิ่งนี้ยาอะไรไม่กินส้มเลยนะไม่กินเลยนะต้มเมืองไทยนี่ขายไม่กินกินส้มอื่นเขาบอกแล้วรู้ยังไงส้มอื่นมันได้ฉีดบอกกูไม่รู้แต่กูไม่เห็นไม่เห็นกูถือว่ากูสบายใจอยู่ไหมแต่ของไทยกูเห็นนะเพราะฉะนั้นยากนะอันนี้อาจารย์มองนะนี่ก็มามองก่อนเกษียณผลงานเลยนะอธิบดีอดีศรมั่นใจอุตสาหกรรมกุ้งไทยได้มาตรฐานปลอดภัยนี่เดนีลงข่าววันที่13ก็มาถึงบ้านอาจารย์เมื่อวานวันที่14ถ่ายให้ดูผลงานท่านจะเกษียณแล้วก็เลยเอาท่านมาท่านก็ทำทุกอย่างละที่ทำได้ตามหน้าที่กรอบหน้าที่โดยที่ตัวเองก็ไม่โดนคสช.ปลดด้วยก็ถือว่าเขาเรียกตอบสนองนโยบายได้ขณะเดียวกันงานก็ได้ตัวเองก็ได้ด้วยไม่เสียแต่มีชาวประมงหลายส่วนอาจจะไม่พอใจเรื่องอายุที่จอดกันเป็นแถวเลยเพราะฉะนั้นก็แล้วแต่ถ้าเราบอกว่าเราโดนปลดใบเหลืองแล้วเห็นไหมฝีมือคำถามแล้วมีประโยชน์อะไรในเมื่อชาวประมงตายเรียบแล้วก็แล้วแต่มุมมองอันนี้ไม่วิเคราะห์ต่อแล้วกันนะแต่ท่านเกษียณแล้วก็ขอให้ท่านใช้ชีวิตหลังวัยเกษียณอย่างสนุกแล้วกันก็ไม่รู้นะว่าท่านเกษียณแล้วท่านจะมาเป็นที่ปรึกษาอะไรหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ข่าวที่ลงเมื่อวานก็เลยถือโอกาสถ่ายมานะจบโอเคนะเราปิดกุ้งตามที่เราต้องการนะเดี๋ยวจะมีคนพูดต่อรู้อยู่แล้วนะว่าไทยยูเนี่ยนต้องเอาแน่ว่าความสดแบบไหนคุณภาพแบบไหนขนาดแบบไหนนี่ถ่ายใจเลยนะพอเห็นคุณดิจะลงมาพูดเลยเพิ่มสไลด์นี้ขึ้นมาเลยนะว่าเราต้องผิดตามที่ตลาดต้องการซึ่งประกันราคาเพราะเดี๋ยวต่อจากนี้ว่าขนาดเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่เป็นยังไงนะได้คุณภาพยังไงคุณจะเจริญพูดต่ออย่างก็จบตรงนี้เลยนะโอเคนะครับจะยั่งยืนได้ทุกฝ่ายร่วมมือพิจารณา3 ด้านนะครับสังคมเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมต้องไปด้วยกันไม่ใช่เศรษฐกิจอย่างเดียวนะครับเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมต้องไปด้วยกันนะครับพวกนี้จะต้องทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันจริงๆนะครับแล้วก็จบตอนนี้เป็นทั้งคุณตาเป็นทั้งคุณปู่นะครบเลยนะลูกสาวที่เป็นหมอก็ลูกแฝดครบเลยนะนี่ลูกชายก็เพิ่งได้หลานมาก็ตอนนี้ก็เลยเราก็พูดง่ายๆว่าอยู่ก็ได้ตายก็ไม่เป็นไรโอเคขอบคุณมากครับขอเสียงปรบมือให้อาจารย์ครับ